สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะสำหรับรายการในรอบนี้เสนอตอนท่านอาจารย์โอ้จะมาพูดเสนอตอนนะเมตตามีจริงหรือไม่ติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645092592921ครับไอดีไรโอสิริ15และไอดีไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ให้ไอดีไร AJTOP15 และไอดีไร AJTOP16 ครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ของเราเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนสงสัยกันมากมายว่าไอ้วิชาลงนะเมตตาเนี่ยมีจริงไหมนะค่ะก็คือว่ามันมีคนถามเราเข้ามานะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราอยากจะออกมาตอบตั้งนานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมนะสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านสองอาจารย์นะคะท่านสวัสดีครับทุกท่านนะผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตค่ะนะพลังระดับณเมตตามหานิยมนะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าณเมตตามีจริงหรือไม่นะคือณเมตตาเนี่ยเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่ทำให้แล้วคนรู้สึกหลงไหลนะทำแล้วเวลาพูดเนี่ยมันรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะถามว่ามีเสน่ห์ยังไงมันมีเสน่ห์ตึงใจคนนะวิชาณเมตตาเนี่ยจะลงเฉพาะผู้คนนะที่มีเมตตามหานิยมในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเขามีความเชื่อในเรื่องครูบาอาจารย์นะในเรื่ององค์เทพเท่านั้นนะครับวิชาณเมตตาจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นน่ะมาลงณเมตตาเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงมีคนที่ลงนะเมตตาที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเจอมาคือปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะแห่งวัดเขาแหลมนะท่านเนี่ยพูดตรงๆนะท่านมีความเมตตาสูงในที่นี้ก็คือว่าผมเนี่ย เคยไปลงกับท่านใช้ทองคำเปลครั้งละ10แผ่นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นใช้ทองคำเปลครั้งละ10แผ่นเพราะว่าวิชาณเมตตาของท่านเนี่ยเป็นวิชาที่เรียกว่าเป็นเลิศนะครับนะถ้าใครได้ลงแล้วเนี่ยจะทำให้ตึงตาตึงใจมนุษย์อาจารย์ทอปเป็นหน้าทองอ่ะอาจารย์กาหลงเขี้ยวแก้วเลยเหรอหลวงพ่อกาหลงเขี้ยวแก้วเนี่ยท่านสมัยปี44 45 46เนี่ยท่านทำนะครับนะแล้วตอนนั้นปีไหนคะที่อาจารย์ทอปไปทำน่าจะประมาณปี46 47แล้วตอนนั้นอาจารย์ทอปทำอะไรอยู่ทำร้านซักผ้าอยู่แล้วท่านบอกว่าถ้าใครที่ได้ลงณเมตตาเนี่ยจะชบว่าโชคดีว่าค้าขายเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วตอนนั้นอาจารย์ทอปไปรับองค์ไหมยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอาจารย์โอ้อะแล้วยังไงคะก็ยังไม่ได้รับแต่ว่า ก็คือว่าก็ได้ยินว่าท่านเนี่ยล่ําลือได้ว่าท่านเนี่ยแต่ก็หลังจากที่นานาทอมแล้วก็มีโอกาสได้ไปรับครูขันครูใช่มั้ยคะไปรับตอนหลังครับไปรับตอนหลังคือตอนนั้นคืออยู่ในช่วงร้านเปิดใหม่ๆแล้วร้านล่มสลายแล้วถึงค่อยไปรับทีหลังอย่าถามครับอาจารย์โอ้ครับนะไอ้เรื่องรับขันนี่ต้องรับทีหลังแน่นอนนะก็หมายถึงว่าหน้าทองมาแล้วก็โชคดีแล้วมีโอกาสได้ไปเล่นมันได้รับเงินง่ายคือถ้าใครอ่ะที่ได้ลงนะเมตตาเนี่ยจะลงเงินง่ายจะได้เงินง่ายในที่นี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะเขาเชื่อกันแม้กระทั่งเครื่องพระเครื่องรางของขลังหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วยุคแรกๆเนี่ยราคาอยู่ที่150บาทแต่ทุกวันเนี่ยราคาอยู่ที่เกือบหมื่นทุกองค์เลยนะเพราะว่าพุทธคุณแรงแล้วพุทธคุณเนี่ยใช้ได้อันนี้เป็นพระแม่กวนอิมนะครับปางเมตตาสูงสุดนะมีน้ำตาด้วยอาจารย์โอ้เห็นกับตาใช่มีสีขาวน้ำตาสีขาวไหลออกมานะคะนะจากดวงตาของท่านเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมสมบัติอะไรมาว่ามาสิวันนี้ได้พระแม่แล้วอัญเชิญเข้าบ้านอยู่บนหิ้งสง่ามากเลยค่ะสวยมากๆสูงสุดพิเศษนะครับนะท่านอาจารย์ครับการเป่าทองกลางอากาศมีจริงไหมครับเป่าทองกลางอากาศผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาผมไม่เคยเห็นวิชาเป่าทองกลางอากาศแต่แน่ๆว่าอะไรที่มันเป็นอภิญญามันน่าจะมีสมัยโบราณแต่สมัยปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะแต่เป่าทองอะลงหัวเคยเห็นอยู่
ที่เป่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็คือลากเส้นกดด้วยพลังจิตครับแต่ถ้าคุณจะให้เป่าทองกลางอากาศคุณจะต้องย้อนกลับไปเมื่อน่าจะประมาณ 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีก่อนสมัยนั้นขอบคุณหัวใจของส้มด้วยนะคะอ่ะนะต่อค่ะอืมคือวิชาลงณหน้าทองอะถามว่ามีไหมมันมีถามว่าเป่าทองกลางอากาศถามว่ามีไหมถ้ามีจริงๆผมพูดคำหนึ่งนะทุกวันนี้ถ้าจะมีจริงๆก็น่าจะเป็นระดับอรหันต์ธรรมนะพระอรหันต์ธรรมแต่ว่ามันไม่ใช่กิจของพระอรหันต์นะเท่าที่ผมพอรู้อยู่เพราะว่าการเป่าทองกลางอากาศทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคือใครที่ต้องการให้ลงณเมตตามหานิยมเนี่ยผมพูดคำหนึ่งมันมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาหน้ากากทองเป็นวิชาณเมตตาท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังพระอาจารย์ท่านอาจารย์โอเห็นแผ่นทองมานานแล้วอะก็ทองคำเปลวเนี่ยค่ะทองคำแท้นะที่ไม่ใช่ที่เอาไปปิดที่พระอะไรอย่างนี้นะเป็นทองคำเปลวแท้ค่ะตราช้างอะนะอันนี้ค่ะสามารถนำมาณหน้าทองได้แล้วก็ทองจะซึมเข้าผิวหนังไม่ได้เลยนะคะเมตตามหานิยมแล้วก็จะมีพรศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ของคนที่ประกอบพิธีกรรมให้เราเนี่ยเป็นคนณหน้าทองให้เราเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นคนมีวิชาอาคมนะคะแล้วก็มีวิชาแล้วก็เหมือนกับแบบนั่นแหละค่ะอาจารย์ท็อปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบว่าเอาเป็นว่าวิชาณหน้าทองเท้ามหาพรหมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีโคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมาจิตตังปิยังมามานาชาอาริตินามาพาธานามาอาวุเมกามโอปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามีหังนะนี่ก็ลงณหน้าทองให้ทั่วแล้วนะครับนะทั้งรายการเรานะใครที่ได้ชมก็ขอให้ได้รับวิชาณหน้าทองเมตตามหาพรหมนะแต่ถ้าจะให้ดีมาดูมาลงกับผมก็ได้ตรงๆผมจะลงให้โดยใช้ทองคำเปลวบริสุทธิ์ตาช้างอยากลงมากเลยค่ะอาจารย์ท็อปเมื่อไหร่อาจารย์ท็อปจะลงให้โออีกคะวันไหว้ครูใหญ่เท่านั้นโอ้ยต้องนานแน่นะวันไหว้ครูใหญ่แล้ววันเลิกพรหมประสิทธิ์หรือวันเลิกดีเท่านั้นนะครับนานไหมนานไหมอีกเดือนกว่าไม่นานหรอกว่าเดือนเมษานะเป็นเลิกดีที่จะประกอบพิธีรับขันครูใครที่จะต้องรับในปีนี้ก็จะมากันในวันนั้นแหละครับนะที่จะประกอบพิธีใหญ่รับขันครูสูงสุดหน้าทองให้ก่อนนั้นได้ปะได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นวิชาณหน้าทองสูงสุดค่ะแล้วเขาบอกว่านะคะภารกิจต่อไปก็คงต้องสะสมพระตรีมุรติให้ครบและตรีเทวีครับนะตรีเทวีเดี๋ยวได้ครับก็สั่งผ่านอาจารย์ท็อปได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวอาจารย์ท็อปจะไปจัดหามาให้ทั้งตรีเทวีตรีสักตินี่ตรีสติใหม่สวยงามใช้ไรกว่าเดิมนี่ส้มบอกว่าวันนี้นั่งสมาธิรับรู้ได้เลยค่ะว่าพระแม่มาจริงๆขนลุกมากสาธุค่ะอยากลงมากค่ะส้มมาวันไหว้ครูก็ได้นะคะวันไหว้ครูจำวันที่16เมษายนวันพฤหัสนะบาสนี่คือพระตรีสักตินะองค์อันนี้ยังไม่ได้แกะค่ะใช้ไรนะสูงสุดเรามาตั้งเลยค่ะพิเศษนะหายากนะครับนะพระตรีสักติเนี่ยแต่ละรุ่นเดี๋ยวนี้ทำยากครับพระตรีสักติผมพูดตรงๆนะทำยากแล้วก็ท่านมีบารมีมากนะเราเนี่ยกว่าจะทำออกมาได้กว่าจะได้มาแต่ละองค์นี่ไม่ใช่ง่ายนะครับนะอันนี้คือองค์สุดท้ายของร้านด้วยใช่ไหมใช่หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยสวยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่านะถ้าอยากลงมีทางเดียวครับจำเป็นจะต้องรับพานเพราะพานเนี่ยหมายถึงการยอมรับกันครับนะจะแยกเป็นองค์อ๋อให้ครบเลยได้เดี๋ยวอาจารย์ไปหาให้ก็สั่งผ่านอาจารย์มาหลังไมค์ได้จากอาจารย์ท็อปไปเบิกเนตรแล้วแน่นอนค่ะนะเพราะอาจารย์ท็อปนี่ทำพิธีสูงสุดพิเศษนะให้กับคนที่มารับทุกคนนะนี่องค์คือพระแม่ตรีสักติจริงๆก็หมดจากร้านแล้วนะเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยสร้างขึ้นมาแล้วพระตรีสักติก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าหลังๆทำไมเขาไม่สร้างพระตรีสักติขึ้นนะนะ
อาจารย์ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะพระตรีสติเนี่ยโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยมปิโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยมปิโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทำให้คือผ่านพิธีมามากพระแม่ตีสติองค์นั้นเนี่ยผ่านพิธีมาตั้งแต่สมัยเปิดตำหนักใหม่ๆนะตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ไล่ของใหม่ๆจนทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังคือองค์นั้นน่ะเป็นความทรงจำของอาจารย์นะหลายๆสิบปีนะแต่องค์ใหม่ก็สวยก็งามนะครับเลิศนะครับนะถ้าจะเอาแบบแยกหรือจะเอาแบบรวมบาสจงบอกนะเจ้าจงแถลงไขแล้วสั่งอาจารย์มาแล้วอาจารย์จัดไปไม่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นค่ะนะนะในลาซาด้ามีพระตีสันติอยู่ค่ะไม่ใช่เรียกเขาไม่เรียกอย่างนั้น ตีสันตีสันติไม่ใช่ไม่ใช่ตีสันติตรีศักตินะคะตีศักตินะเออนะนามัสเตนะครับนามัสเตแปลว่าสวัสดีนะลาซาด้ามีขายแทบทุกอย่างนะนะครับนะพลังชั้นสูงนะก็วันนี้จะบอกว่าไอ้โรงน้ำเมตตาเนี่ยมีคนสงสัยว่ามีไหมมีโรงจริงไหมมันมีโรงจริงๆแต่ว่าคนเออจะบอกว่าแต่ในลาซาด้าคงไม่ได้ปลุกเสกนะไม่ได้เบิกเนตรนะคือแต่ละองค์อ่ะการปลุกเสกการเบิกเนตรเนี่ยมาจากสำนักเลยค่ะต้องศึกษาศิษย์แน่นอนนะคะคือผมจะพูดคำหนึ่งนะวัตถุกับยานบารมีมีข้อแตกต่างกันการผมจะเล่าให้ฟังเหมือนพระเครื่องเนี่ยหรือว่าปั๊มพระเนี่ยคุณจะปั๊มเป็นแสนองค์ก็ได้แต่ว่าพระเครื่องที่ผ่านพิธีการปลุกเสกจะมีพลังนะจะมีพลังแล้วก็มีพลังงานที่เรียกว่าวิ่งดีมากนะผมจะพูดขึ้นมาคำหนึ่งน้ำเมตรามหานิยมนะในที่นี้ก็คือถ้าผ่านพิธีปลุกเสกอย่างที่พระบาสได้เห็นนั่นคือเขาเรียกว่าผ่านพิธีกุรุเดโวนะหรือกุรุเดวะนะเป็นพิธีปลุกเสกพระเครื่องอย่างดีสูงเลิศเลยส่วนวิชาลงนะเมตตาเนี่ยเอาละครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมอาจารย์โอ๊กอาจารย์ท็อปกับอาจารย์โอ๊กก็จะไปแล้วนะก็วิชาลงนะเมตตาตกลงมีอยู่จริงนะแล้วก็ถ้าจะลงจริงๆต้องมาลงที่สำนักครับเป็นจะเป็นแผ่นทองคำเปลวประมาณ5แผ่นหรือ10แผ่นก็ได้นะอาจารย์อาจารย์คะไปไหว้ครูตามวันที่อาจารย์แจ้งไว้ได้ไหมคะได้ครับแต่ยังคงไม่ได้รับขันอย่าไปลงนะเมตตาได้ครับเดี๋ยวจะลงนะเมตตาให้นะครับนะก็นะก็มาติดต่อเราไว้ก่อนนะแล้วซื้อทองคำเปลวมาเดี๋ยวเราบอกของให้นะว่าซื้ออะไรมามั่งนะมาครับนะเอาละครับเดี๋ยวสำหรับรายการในรอบนี้จะต่อเลยไหมจะต่อไหมหรือว่าเดี๋ยวจะออกละจะออกละนะลงนะเมตตาจำกัดอายุไหมครับไม่จำกัดครับนะติดต่อได้มาได้ค่ะบาสวันไหว้ครูบาสมาอยู่แล้วนี่นะนี่ครับนี่ครับเฟซบุ๊กวันนั้นเลยนะคะFacebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้นับเมตรามหานิยมมีลงจริงครับไม่ใช่ว่ามีของเล่นนะแต่แค่เพียงว่าคนที่จะลงเนี่ยแล้วทำคำเปลวหรอจะให้เตรียมมาเองหรือว่าเตรียมมาเองดีกว่าเตรียมมาเองดีกว่าเพราะว่าคุณเอาตาช้างมาเลยนะทองคำเปลวแท้ตราช้างแบบซึมลงผิวได้ผิวคนได้บอกเขางี้นะไม่ใช่แบบไอ้นี่นะวิทยาศาสตร์ไม่เอาตาช้างแท้นะขอเน้นถ้าใครจะลงละหน้าทองคำแท้ตาช้างนะเอาละครับผมอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ